หอมมากหอมเนาะหอมมากเลยค่ะทุกคนคานอพะโลก้อนของเราเนี่ยละลายแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยมีเด็กแบบว่าแอบทานไข่ต้มไปแล้วหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปามจะมาทำเมนูแสนอร่อยค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยากเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำตามได้แน่นอนค่ะทำดีครับอยู่ไหนหายไปไหนแล้วทันทันมามาแล้วนี่เป็นแบบว่าเชฟผู้ช่วยแม่ใช่ไหมคะเราสวัสดีทักทายทุกคนกับลูกโอเคไหมคะสวัสดีค่ะค่ะปามนะคะจากเพจคุณแม่เลยค่ะค่ะน้องอะไรคะทำดีน้องทำดีนะคะทุกคนนี่ชอบทำอาหารมากๆแต่ช่วยแม่ทำตลอดเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูโปรดของบ้านเรานะคะเด็กๆทุกคนชื่นชอบมากนะคะเราจะมาทำเมนูปีกไก่พะโล้เห็ดหอมนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะให้ทำดีเล่าว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างลูกมีคะนอพะโล้ปีกไก่ไข่ต้มผักชีเห็ดหอมใช่ถูกต้องเอาหม้อมาด้วยค่ะมีหม้อนะคะทุกคนอันนี้สำคัญมากๆต้องมีนะลูกนะแม่ต้องบอกก่อนว่าฟังแล้วเหมือนจะเป็นเมนูที่ยากใช่ไหมยากไหมลูกไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าแม่มีตัวช่วยนี่แหละเป็นนี่เลยเป็นเครื่องเทศพะโล้นะคะก็คือคานอพะโล้ก้อนเนี่ยแหละค่ะคือปาล์มสามารถทำเมนูที่ลูกๆชอบได้ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเลยนะคะเพราะว่าทำง่ายเสร็จไวนะคะอย่างที่บอกไปรวดเร็วใช้เวลาภายในไม่เกิน30นาทีค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราใส่น้ำนะคะจนน้ำเดือดพอเดือดสักพักแล้วเนี่ยเบาไฟลงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบของเราวันนี้ลงไปเลยค่ะวัตถุดิบแรกของเรานะคะเฮียครับพอไหมครับมาแล้วค่ะอันนี้นะคะมิติใหม่ค่ะคานอพะโล้ก้อนนะคะเรียกได้ว่ามาในรูปแบบก้อนนะคะคือปามต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ปามเคยเห็นพะโล้ก้อนแบบนี้แม่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยทำดีเชื่อว่าต้องอร่อยแบบว่าต้นตำรับไทยแน่นอนใส่ได้เลยเบาๆนะว้ายต้องใส่เบาๆเพื่อน้ำจะกระเด็นใส่มือแล้วจะร้อนเราต้องค่อยๆหยอดลงไปลูกอ่ะเฮ้ยสีเปลี่ยนแล้วสีสวยเลยอ่ะลูกสีแบบว่าสีพะโล้เลยนะคะที่มีความเข้มข้นวันนี้นะคะปามเนี่ยใช้คานอพะโล้ก้อนนะคะ2ก้อนเพราะว่าปามอยากให้มีความเข้มข้นมากแล้วก็หอมมากค่ะคนเบาๆคนเบาๆไปเรื่อยๆหอมมากหอมเนาะหอมมากเลยค่ะทุกคนทำดีครับคานอพะโล้ก้อนของเราเนี่ยละลายแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไก่ลงไปค่ะหอมกลิ่น3เกลือมากๆเลยลูกหอมมั้ยหอมหอมมากงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่อะไรรู้มั้ยครับไข่ต้มโอเคครับงั้นทำดีช่วยแม่วิธีการวางเบาๆน้ำกันถูกต้องเลยลูกจะได้ไม่กระเด็นเนาะหลังจากใส่ไข่ต้มลงไปเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวปอมจะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะโอ้ยโอ้ยทำดีมีเด็กแบบว่าแอบทานไข่ต้มไปแล้วหนึ่งนะคะต่อไปนะคะหลังจากใส่ไข่ต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะตามด้วยเห็ดหอมค่ะจริงๆแล้วนะคะเห็ดหอมเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราจะหั่นหรือไม่หั่นค่ะอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยปั๊มไม่หั่นนะคะเพราะว่าอยากได้ชิ้นใหญ่ๆแบบว่าสะใจดีค่ะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะก็แค่ปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่หรือว่าจนกว่าจะรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนแบบทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เฮียโรยให้เฮียโรยฉีกค่อยๆวางตรงนี้เราจะวางตรงกลางจะได้สวยๆสวยมากๆเดี๋ยวไปเสิร์ฟป๊าป๊าโอเคค่ะไม่มีเธอไม่มีเธอแต่มีเราเดินไปด้วยกันจะออกไปยิ้มจะไปหัวเราะมีว่าปลายทางจะเป็นเช่นไรก็ไม่สำคัญแค่มีเราพอดีคิดดีทำดีเพราะเราคือของขวัญที่ล้ำค่าของกันและส
ำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากลองทำเมนูง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแบบนี้นะคะแถมลูกๆเนี่ยชอบมากๆเนี่ยทานกันไม่หยุดเลยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยปามีมาแจกด้วยนะคะสำหรับคันนอพะโลก้อนนะคะถ้าใครนะคะอยากร่วมสนุกเดี๋ยวปามใส่รายละเอียดไว้ให้ที่แคปชั่นเลยค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่ไม่อยากรอลุ้นรางวัลนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขานะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย